สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับอยู่กันกับเกมมือถือนะครับ Uncharted Water Origin นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว 3D MMORPG ในสไตล์ Exploration นะครับก็จะเปิดให้บริการในวันที่7มีนาคมนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับเวลา7โมงเช้าเลยนะครับตัวเกมนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะครับก็เราสามารถเลือกทั้งคำอธิบายแล้วก็เสียงภาคได้หมดทั้ง3แบบนะครับก็สำหรับเกม Uncharted Water Origin นะครับจะเป็นเกมแนว 3D MMORPG ที่จะให้เราออกสำรวจหน้าน้ำต่างๆในโลกนะครับไปลุยกันกับ7คาบสมุทรแล้วก็ทะเลลึกลับต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเกมมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของ 3D MMO ที่ให้เราเดินเรือเพื่อออกผจญภัยนะครับมันยังมีในส่วนของ 2D MMO ที่เป็นฉากในเมืองนะครับรวมถึงมีระบบแท็กติกด้วยนะครับก็คือจัดกองเรือเพื่อสู้รบนะครับหรือจะเป็นการ PVP ของเหล่าโจรสลัดนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนายกองเรือนะครับแบบหลากหลายสไตล์มากเลยนะครับเพราะเกมนี้นะครับจะเป็นผลงานของลายเกมนะครับผสมกับร่วมมือเขาเรียกว่าร่วมมือกับค่ายคุยเทคโมนะครับทีมของเกมจะเป็นทีมของศตวรรษที่16นะครับแล้วก็ล่องเรือเพื่อสำรวจสถานที่ต่างๆหาสมบัตินะครับแล้วก็ค้าขายสินค้าของท่าเรือต่างๆนะครับโดยการค้าขายสินค้าเนี่ยเขาจะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องราคาตามเวลาด้วยนะมันจะขึ้นลงคล้ายๆแบบเหมือนเทรดหุ้นเลยแหละแต่ว่าคราวนี้มันจะกลายเป็นเทรดกระเทียมเทรดหอมแดงอะไรแบบนี้แทนนะครับก็แปลกดีแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการท้าทายพวกอสุรกายแห่งท้องทะเลนะครับแล้วก็ภัยพิบัติมรสุมต่างๆที่เราจะได้พบในทะเลนะครับก็เกมนี้จะเปิดให้เล่นฟรีนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟโกลบอลที่สามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในแพลตฟอร์มของ PC นะครับในสตรีมก็มีนะครับถ้าเล่นในสตรีมเนี่ยภาพจะชัดมากนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการตั้งค่าตรงนี้นะครับสามารถตั้งแบบ High Gate Quality ได้แล้วก็พวก UI Scale ก็ตั้งได้นะครับแล้วก็เรื่องภาษานะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะว่าต้องการคำอธิบายแบบภาษาจีนภาษาจีนของล่างข้างบนนี้ญี่ปุ่นอังกฤษนะครับจีนแล้วก็จีนไต้หวันมั้งอีกอันนึงนะครับแล้วก็ voice เนี่ยเลือกเป็นเสียงญี่ปุ่นก็ได้นะครับอังกฤษก็ได้หรือว่าจีนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกมเพลย์นะครับในส่วนของการออกสำรวจหน้าน้ำต่างๆนะครับมหาสมุทรทั้ง7แล้วก็ทะเลลึกลับต่างๆนะครับเราก็จะได้ล่องเรือแล้วก็ภาพนี่จะเป็นแบบ 3D MMO นะครับแล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยๆเพื่อหาสมบัติหาอะไรต่างๆนะครับมีเป็นมินิเกมตกปลาด้วยนะนี่นะครับก็จะเป็นการล่องเรือไปเพื่อไปค้าขายหรือว่าไปล่าสมบัติไปผจญภัยต่อสู้กับเหล่าอสูรทะเลนะครับถือขวามีหีบด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบที่เราต้องได้เจอกับพวกภัยพิบัติต่างๆนะครับไฟไหม้เรือลูกเรือเมาเรือเมาเหล้าอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องคอยแก้ปัญหานะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราเล่นนะครับเราก็จะเห็นผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการไปสำรวจพวกโบราณสถานหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อหาสมบัติแล้วก็เพื่อค้าขายนะครับในส่วนของระบบแบทเทิลเกมนะครับเวลาเราเจอกับเรือโจรสลัดหรือว่าเรือของผู้เล่นคนอื่นนะครับมันก็จะมีแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการสู้กันแบบกองเรือนะครับก็จะใช้ลักษณะการต่อสู้แบบ Tactical Turn Based SRPG นะครับเข้ามาในการบังคับกองเรือเข้ารบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงกระสุนนะครับการพุ่งชนด้วยการแรมนะครับนี่ลุมยิงแบบนี้จมเรือคู่ต่อสู้แล้วยึดเสบียงมานอกจากนี้นะครับยังมีระบบการสู้รบบนเรือนะครับที่จะให้ลูกเรือของเรานะครับนี่เข้าต่อสู้กันแบบดุดันมากนะครับกับกองเรือของศัตรูนะครับหรือจะเป็นการดวลนะครับดวลกันตัวนี่เอาสะพานต่อเลยแล้วตัดสินกันไปว่าใครเจ๋งกว่ากันนะครับเรียกได้ว่ามีระบบการต่อสู้หลายแบบมากนะครับเกมนี้
และตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นระบบการค้าขายนะครับนี่เวลาเราอยู่ที่ท่าเรือหรืออยู่ที่เมืองต่างๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปค้าขายกับเหล่าพ่อค้าของท่าเรือหรือว่าเมืองนั้นๆได้นะครับเพื่อหาของที่แบบราคากำลังจะดีนะครับราคาดีในช่วงนี้แล้วก็เอาไปขายที่เมืองอื่นนะครับหรือว่าเอาสินค้าจากอีกเมืองนึงมาขายที่เมืองหรือว่าท่าเรือนี้นะครับซึ่งตรงนี้แบบโหระบบเขาละเอียดมากนะระบบเทรดเขาเนี่ยเหมือนเป็นแบบซื้อขายหุ้นกันเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับระบบการฝากเงินในธนาคารด้วยนะครับก็น่าจะแบบเอาไว้ป้องกันการถูกขโมยหรือเปล่าถ้าพกตังติดเรือไปเยอะอาจจะถูก PVP ปล้นไปก็ได้นะนี่นะครับก็จะเป็นระบบของแบงค์นะครับนี่เราสามารถเอาเงินมาฝากได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาปล้นแบงค์ได้หรือเปล่านะแล้วก็มีในส่วนของการลงทุนนะครับก็น่าจะหาเงินเพื่อไปจ้างพวกลูกเรือเพิ่มนะครับแล้วก็เสริมพวกอาวุธต่างๆให้กับเรือเรานะครับหรือว่าหาสมาชิกเก่งๆนะมันก็ต้องใช้งบประมาณในการหานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบการต่อสู้กับพวกเหล่าอสูรทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ที่ออฟฟิเชียลก็ทำไว้นะครับสู้กับคราเคนนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือจากกองเรือของเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะไปช่วยกันถล่มเจ้าอสูรนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะเล่น Uncharted Water Origin นะครับตอนนี้ก็เขาเปิดให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใน Android เนี่ยให้โหลดหรือยังนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของ PC แล้วก็ในส่วนของ PC Steam เนี่ยเขาให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็เจอกันคือ UTC 6:09 9:00 นนะก็น่าจะเทียบเวลาแล้วประมาณ 7:00 นเช้าบ้านเรานะครับก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะมีแบ่งออกเป็นเอเชียแล้วก็อเมริกานะครับก็อเมริกาน่าจะแลกหน่อยนึงแต่ว่าเอเชียมีก็โอเคนะครับก็เล่นเซิร์ฟเอเชียไปแล้วก็ในส่วนของภาษาอย่างที่บอกนะครับมีภาษาอังกฤษอธิบายแล้วก็มีเสียงภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ